จากการเร่งขยายเครือข่ายค่ะทางด้านของเส้นทางคมนาคมและก็ระบบโลจิสติกในพื้นที่ EEC นะคะทำให้ภาคเอกชนหลายรายเนี่ยเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของ EEC โดยบริษัท Curry Logistics ก็เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำค่ะที่เข้ามาลงทุนนะคะปักฐานเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าเขาอยู่มาอย่างยาวนานนะคะโดยทางด้านของคุณพงศ์สิริสิริธรค่ะผู้จัดการฝ่ายบริหารประจำประเทศไทยบริษัท Curry Logistics ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าจากการพัฒนาโครงการ EEC เนี่ยก็ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง5เท่าตัวคาดว่าเมื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมแล้วเสร็จก็จะทำให้ธุรกิจโลจิสติกใน EEC ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวจากปัจจุบันค่ะเนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะก็จะช่วยให้ต้นทุนด้านโลจิสติกลดลงได้ปัจจุบันเนี่ย Curry Logistics มีพื้นที่ให้บริการคลังสินค้ากว่า 1.2 ล้านตารางฟุตอยู่ในพื้นที่ EEC 2แห่งค่ะได้แก่คลังสินค้าระยองและคลังสินค้าแหลมฉบังส่วนอีก1แห่งอยู่ที่พื้นที่บางนาซึ่งก็มีสัดส่วนรายได้แบ่งเป็นการบริการคลังสินค้าร้อยละ59การบริการขนส่งร้อยละ41รวมถึงมีกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักค่ะอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟไปจีนก็จะเพิ่มโอกาสส่งออกสินค้าไทยจากฐานการผลิตใน EECไปยังประเทศจีนรวมถึงยังเป็นทางออกของสินค้าจีนมายังท่าเรือแหลมฉบังทำให้ไทยใช้ท่าเรือแห่งนี้ได้เต็มศักยภาพมากขึ้นซึ่งจะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศนอกจากนี้หากว่ารัฐขยายเส้นทางรถไฟทางคู่จาก EEC ไปยังท่าเรือภาคตะวันตกหรือภาคใต้เพื่อออกไปยังทะเลฝั่งอันดามันเพื่อส่งออกไปยังอินเดียและยุโรปก็จะยิ่งเพิ่มช่องทางการขนส่งให้กับฐานการผลิตในพื้นที่ EEC ตรงนี้จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้มากเพราะการขนส่งทางรางมีราคาถูกกว่าและปลอดภัยกว่าการขนส่งทางถนนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซต์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ